ำรวจเมืองขอนแก่นขุดไอเดียจับปรับผู้ที่กระทำผิดกฎจราจรแล้วให้จับสลากลุ้นรางวัลโดยที่บริเวณถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่นชาวบ้านหนองไฮตำบลพระลับตำรวจจราจรที่ตั้งด่านกวดขันวินัยจราจรได้เรียกผู้ขับรถเร็วเกินกำหนด100กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาเปรียบเทียบปรับอย่างไรก็ตามหลังจากเสียค่าปรับแล้วตำรวจยังไม่ให้เดินทางต่อแต่ให้นำใบสั่งมาลุ้นของรางวัลที่ตำรวจเตรียมไว้จำนวนมากทั้งเครื่องดื่มชูกำลังน้ำอัดลมผ้าพันคอบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชุดแก้วกาแฟหมวกกันน็อกและพัดลมเป็นรางวัลใหญ่ซึ่งส่งความสุขให้กับผู้ขับขี่ในช่วงปีใหม่แต่เน้นย้ำไม่ควรกระทำผิดวินัยจราจรขณะที่ผู้ถูกปรับบางคนก็บอกว่าเคยถูกจับขับรถเร็วเกินกำหนดแต่ไม่มีอะไรให้ลุ้นเหมือนกับที่นี่แต่ก็จะพยายามปฏิบัติตามกฎจราจรให้มากขึ้นค่ะ